จังหวัดลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตประจำปี2565รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อเมืองฮิริคุณชัยที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตประจำปี2565โดยมีนายพาสเดชหงระดาลมนายอนุพงศ์วะวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายประพัฒน์พลูเจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนางพรพิมลคำทิตาประธานชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อเมืองฮิริกุญชัยและแสดงออกถึงความกตัญญูกตวีชีทิตาอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไปโดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น8ค่ำเดือน9ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565พระนางจามทีวีซึ่งเป็นองค์ประถมกษัตริย์แห่งนครฮิริกุญชัยพระนางทรงเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรมเป็นนักรบที่มีความสามารถและกล้าหาญชาญชัยพระนางคือผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและในระหว่างทรงพระชนมชีพทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงถืออุโบสถศีลตลอดชีวิตยึดมั่นในสมถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่เคารพของประสบนิกรชมณชีพามเมื่อสวรรคตแล้วด้วยคุณงามความดีทั้งปวงของพระองค์ท่านประสงค์นิกรชมณชีพราหมณ์จึงได้สร้างสุวรรณจังโกฏเจดีย์ที่วัดจามเทวีประดิษฐานพระบรมอัฐิไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพสักการะสืบไปและในการต่อมาได้สร้างอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้ให้เป็นที่ปรากฏเตือนความทรงจำล้ำลึกพระนางอย่างมิลุลืมพระราชกรณียกิจของพระองค์ดังกล่าวมาแล้วนั้นได้ตราตรึงอยู่ในดวงใจของเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดลำพูนจวบจนถึงปัจจุบันพัชกรนันทวิชัยข่าวลำพูนภาพข่าวณรงค์พัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน